มาปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่ามีปลั๊ก3ตามาให้ถึง4หัวถ้าสมมุติคันนี้ออกมาแล้วเราเอาไปแคมปิ้งพี่เอ๋เอาไปใช้กับแอร์เคลื่อนที่น่าจะเสียปลั๊กเข้าตัดตรงนี้ได้เลยเราสามารถลุยน้ำได้เกิน800มิลลิเมตรเลยสวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอ๋ครับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้พี่เอ๋จะพาเพื่อนๆครับมาเจาะรายละเอียดตัวรถกระบะไฟฟ้าที่จะมาเป็นกระบะไฟฟ้าเจ้าแรกในประเทศไทยและทุกคนเคยเห็นภาพเจ้ากระบะคันนี้ลิตราได้ไปลุยน้ำท่วมมาแล้วและรอดพ้นจากการที่ไปลุยน้ำท่วมได้ยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่เอ๋จะพาเพื่อนๆครับมาเจาะรายละเอียดทุกรุ่นย่อยที่จะมาจำหน่ายในบ้านเราจะเป็นยังไงมาดูกันครับเรามาเจาะรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับเราจะมีเจ้ากระบะดีล่ามาจำหน่ายทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับในบ้านเรามีรุ่นเริ่มต้นที่ต่างกันในเรื่องของขับ2นะครับและขับ4แล้วก็ไปในเรื่องของแบตเตอรี่คราวนี้หน้าตาของเขาครับก็จะมาหน้าตาในเวที่เป็นไฟ LED สีขาวแบบนี้ตัวกระจังหน้านะครับถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นจะเป็นกระจังหน้าสีดำซึ่งเรายังไม่เห็นนะครับวันนี้หรือคลิปนี้ที่ทุกคนจะได้ดูกันออกไปเนี่ยจะมากับกระบะในตัวรุ่นท็อปซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้ออย่างที่ทุกคนเห็นอยู่การดีไซน์ออกมามันอาจจะไม่ดูแบบหรูหรามากมายไฟหน้านะครับมีไฟ LED มัลติรีเฟลคเตอร์ต่างๆนะครับมาให้แบบนี้ยังไม่มีในเรื่องของไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED แต่กระจังหน้าเราจะเห็นนะครับว่าจะมีชื่อรุ่นของเขาเป็นไฟสีขาวแล้วแต่ชอบมีกล้องรอบคันมาให้คราวนี้เรามาดูครับคันที่เราได้มาเนี่ยจะมาเป็นสีเทารถที่จำหน่ายบ้านเราครับจะมาทั้งหมดถึง5สีนะครับก็จะมีสีเขียวสีเอกของเขานะครับมีสีขาวมีสีดำมีสีเทาและมีสีน้ำเงินนะครับก็จะมาแบบนั้นภายในเหมือนกันภายในมา2สีให้เลือกก็คือภายในที่เป็นโทนสีดำทูโทนนะครับและมาเป็นโทนสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูภายในกันต่อแต่คราวนี้เรามาดูตัวรถนะครับที่ถูกดีไซน์บอกแบบนี้ก่อนพอเราเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเราสามารถลุยน้ำได้เกิน800มิลลิเมตรเลยนะครับ800มิลลิเมตรนี่ประมาณนี้เลยนะครับและก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าคันนี้ไปลุยน้ำท่วมได้จริงอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็กระจังกันชนนะครับเราจะเห็นเลยว่าถูกออกแบบนะครับมีลูกเล่นนะครับมีในเรื่องของสีดำเงาขอบคิ้วนะครับแล้วก็มาเป็นสีตัวบอดี้แบบนี้จริงๆคันนี้จะออกมาเป็น SUV ก็ได้เป็นกระบะก็ได้เพราะช่วงล่างมันไม่ได้เป็นแบบแชสซีนะครับเป็นแบบโมโนคอกอยู่แล้วก็ตัวรถด้านหน้าการตกแต่งก็พยายามจะให้ดูมีความเป็นแบบรถแบบ SUV นะครับมีเรื่องการตกแต่งชุดกระจังด้านหน้าเป็นสีเงินนะครับมีเรดาร์มาให้นะครับตัวปาร์กิ้งเซ็นเซอร์นะครับเราจะเห็นเลยว่าด้านหน้าของตัวรถคันนี้จะไม่มีในเรื่องของปาร์กิ้งเซ็นเซอร์มาให้เห็นเลยคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเราจะเห็นว่าล้อที่ให้มาในรุ่นนี้เนี่ยจะมาขนาด18นิ้วเลย235/60R18ซึ่งถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะมาขนาด17นิ้วในตัวขับ2นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ทยางที่ให้มาที่เราเห็นอยู่ที่ทุกคนได้ดูกันนี่คือสเปคที่ขายจริงในบ้านเรายางก็เป็นยางจีนนะเฉาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับใครรู้ก็บอกมานะครับล้อแม็กมาเป็นแบบ3ก้านใหญ่ๆนะครับเป็นทูโทนมีคำว่าลิตรามาให้แบบนี้ด้วยระบบเบรกเป็นระบบดิสเบรกมาให้4ล้อนะครับแล้วก็อยากให้ดูว่ามีการตกแต่งในเรื่องของคิ้วนะครับซุ้มล้อเป็นสีดำด้านแบบนี้ด้านในมีแผ่นพลาสติกนะครับมาให้นะครับโช๊คนะครับตัวโช๊คการทำงานเรายังไม่ได้รู้นะรายละเอียดของตัวเทคนิคนะครับวันนี้เรามาเป็นพรีวิวคราวนี้เรามาดูด้านข้างตัวรถการออกแบบของเขาที่ทุกคนเห็นนะครับตั้งแต่กันชนหน้ากันชนหลังเนี่ยความยาวของเขาอยู่ที่ 5,260 มิลลิเมตรนะครับความกว้าง 1,900 มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1,880 และฐานล้อที่ทุกคนเห็นอยู่ที่ 3,120 มิลลิเมตรและที่สำคัญครับคือกาวเคลียร์แลนด์นะครับอยู่ที่225มิลลิเมตรนะครับจากพื้นไปถึงใต้ท้องที่เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ถูกซ่อนอยู่ด้านล่างอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับและนี่คือความแตกต่างของรถคันนี้คราวนี้เรามาดูการออกแบบเสาเอเอียงลาดตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีกล้องนะครับเมื่อกี้เราเห็นกล้องหน้ามาแล้วกล้องด้านข้างนะครับนี่แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED กระจกมองข้างติดกับตัวประตูไม่ได้ติดกับกระจกนะอันนี้แต่ว่าในตัวรถเองก็พยายามจะทำให้มีความหรูหราก็คือจะมีการใช้โครเมียมนะครับ
สีด้านมาให้แบบนี้ที่จะเปิดประตูนะครับก็จะมีโครเมียมมาให้เพิ่มความหรูหราพร้อมกับระบบแบบตัวคีย์ล็อกที่แบบเราใช้ทัดแตะแล้วก็เปิดปิดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวรถที่มาในสไตล์แบบสายออฟโรดนะสายลุยก็จะมีบันไดขนาดเล็กมาให้นะครับแล้วก็บันไดก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีแถบออกแบบเป็นสีดำด้านนะครับมีคิ้วโครเมียมมาเขาพยายามจะทำให้มันหรูนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบลุยได้คราวนี้จุดชาร์จครับจุดชาร์จจะอยู่ทางด้านข้างด้านขวาแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีในเรื่องของชาร์จ AC รองรับอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์แล้วก็มาเป็นแบบDC ชาร์จคันนี้นะครับรองรับอยู่ที่100กิโลวัตต์ก็ถือว่าโอเคมันจะมีแบตเตอรี่ให้เรานะครับอยู่ที่63กิโลวัตต์73กิโลวัตต์แล้วก็มาเป็นที่86กิโลวัตต์เนี่ยการรองรับการชาร์จไฟไม่เท่ากันเลยนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับการรองรับการชาร์จไฟเนี่ยจะอยู่ที่90กิโลวัตต์แล้วก็ถ้ามาเป็นในตัวขับ2นะครับที่เป็นตัวท็อปของขับ2ก็จะอยู่ที่110กิโลวัตต์แต่ในตัวขับ4คันนี้อยู่แค่100กิโลวัตต์อันนี้งงนะตัวเลขไม่เท่ากันนะครับแต่เราก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จ 20-80% เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็น่าจะได้แบตเตอรี่ที่เกือบเต็มแล้วนะครับมาดูล้อหลังนะครับเราจะเห็นว่าการออกแบบก็มีในเรื่องของคิ้วซุ้มล้อสีดำด้านล้อมาตั้งแต่ด้านข้างจนมาถึงตรงด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับล้อ18นิ้วเหมือนกันระบบดิสเบรกมีมาให้ช่วงล่างด้านหลังอันนี้เป็นแบบมัลติลิงก์นะครับก็เท่ากับว่าการทรงตัวหรือการขับขี่น่าจะดีกว่าในรถกระบะปิกอัพทั่วไปแล้วเรามาดูด้านท้ายเราคงเห็นภาพคันนี้ไปลุยน้ำท่วมดูจากรูปมองว่าตัวรถเนี่ยดูไม่ใหญ่แต่เมื่อกี้เราว่าสเปคไปแล้วความกว้างของเขา 1,900 มิลลิเมตรอันนี้คือวิ่งเต็มถนนเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นซอยเล็กนี่ก็ต้องเบียดหลบๆกันลำบากเลยล่ะนะครับรถใหญ่มากและเมื่อเรามาเห็นในชุดไฟท้ายต้องบอกว่าในส่วนตัวไม่ชอบในชุดไฟท้ายนะมันแปลกๆแต่พอมาเห็นของจริงแบบนี้จากในรูปของจริงดูเข้าท่าเป็นแบบ LED แบบเทลเกตนะครับก็คือเป็นลากเส้นยาวซ้ายจรดขวาแบบนี้ตรงกลางมีชื่อแบรนด์นะครับลิดาร่านะครับแล้วก็กล้องเห็นไหมครับกล้องจะถูกซ่อนอยู่ด้านบนมีมาให้ฝาท้ายเราก็สามารถที่จะกดเปิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูเราจะมาดูด้านล่างก่อนเราจะเห็นว่ามีโลโก้นะครับ4 wheel แล้วก็มีคำว่า RD6 ซึ่งรุ่นนี้ในบ้านเราจำหน่ายก็จะเป็น RD6 แบบเดียวกันทั้ง4รุ่นย่อยนะครับไม่ต้องมีตัว Horizon แล้วนะครับแล้วก็แบรนด์ Jilly นะครับก็จะมีโลโก้ Jilly อยู่ด้านนี้ตัวบันไดด้านท้ายนะครับหรือกันชนท้ายเนี่ยจะมาเป็นแบบพลาสติกเป็นแบบสีดำนะครับแข็งแรงนะครับมาให้แบบนี้มีปาร์กิ้งเซ็นเซอร์มาให้เห็นไหมครับทั้งหมดด้านหลังเนี่ยอยู่ที่3จุดนะครับมาให้แล้วก็พร้อมกับชุดขอลากนะครับสามารถพ่วงด้านท้ายได้ถึง 2.5 ตันทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูการเปิดฝาท้ายครับเห็นไหมฮะการเปิดฝาท้ายอึ๊บมีเรื่องของช็อคอัพให้มีสายสลิงให้นะครับก็เพิ่มความแข็งแรงและที่สำคัญเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีในเรื่องของไลเนอร์นะครับมาให้แต่การออกแบบอาจจะแตกต่างจากในไลเนอร์ของกระบะบ้านเราทั่วไปที่เราจะเห็นว่ามีช่องวางแก้วน้ำนะครับสลับกันไปมีขีดๆนะครับด้านในกันกระแทกนะครับก็จะเป็นแบบเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าการออกแบบซุ้มล้อนะครับดูไม่สูงนะครับไม่เหมือนกระบะที่เราเห็นทั่วไปนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับก็แปลกตาดีขออนุญาตปีนนะเขาคงไม่ว่ากันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับมาดูด้านในกันอ่ะตามมาดูครับเรามาดูนะว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อเราเข้ามาตรงกระบะด้านท้ายครับเราจะเห็นเลยว่าตัวกระบะด้านท้ายมีขนาดใหญ่มิติของกระบะคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,525 นะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ 1,450 และความสูงครับอยู่ที่540มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับก็เท่ากับว่าถ้าถามว่ากว้างกว่ากระบะทั่วไปไหมหรือสูงกว่ากระบะทั่วไปไหมถือว่าใกล้เคียงและสูงกว่าเพราะว่ากระบะทั่วไปเราจะอยู่มันสัก45-50มิลลิเมตรอันนี้จะขึ้นไปเกินกว่านั้นนะครับแล้วเรามาดูจุดชาร์จครับคันนี้เนี่ยจะไม่มีในเรื่องของการรองรับแบบ V2L เราไม่สามารถจะไปเอาหัวปลั๊กมาชาร์จจากด้านนอกแต่ในลิดล่าจะให้เราสามารถใช้ไฟจากตรงด้านหลังแบบนี้ได้เลยครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่ามีปลั๊ก3ตามาให้ถึง4หัวนะครับมี AC outlet มาเพิ่มให้อีกสัก2หัวแบบนี้เพื่อที่เราจะสามารถที่จะชาร์จนะครับไฟซึ่งคันนี้น่าสนใจคือถ้าสมมุติคันนี้ออกมาแล้ว
เราเอาไปแคมปิ้งพี่เอ๋เอาไปใช้กับแอร์เคลื่อนที่น่าจะเสียปลั๊กเข้าตัดตรงนี้ได้เลยอันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จให้ทุกคนได้ดูกันครับนี่ครับเราก็จะเห็นว่าเรามีปลั๊กแล้วนะรถเองก็น่าจะปล่อยไฟมาแล้วนะเราลองชาร์จมือถือให้ทุกคนได้ดูกันนะครับลองดูว่าจะชาร์จได้ยังไงและทั้งหมดต้องบอกว่าตัวปลั๊กไฟตรงนี้นะครับสามารถที่จะจ่ายไฟได้ถึง6กิโลวัตต์นะครับซึ่ง6กิโลวัตต์เนี่ยสบายอยู่แล้วเห็นไหมครับเราเสียบปลั๊กไฟปุ๊บแล้วเราก็สามารถชาร์จมือถือของเราได้เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับเรื่องของการโดนน้ำหรือฝนตกขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์ในการที่มันมีแผ่นปิดด้านหน้านะครับแล้วก็เรื่องกันน้ำเราสามารถจอดรถกลางแดดกลางฝนได้อย่างสบายด้านบนนะครับรถกระบะทั่วไปก็เป็นเหมือนสปอร์ตบาร์ถูกไหมครับอันนี้ก็มีมาให้แล้วก็เป็นแบบสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับนะครับไฟเบรกรุ่นที่3และสังเกตตรงนี้ไหมครับมีไฟส่องในเรื่องของตัวกระบะด้านท้ายพอมองขึ้นไปด้านบนมีเสาอากาศชักฟินนะครับพร้อมกับรูฟเร็วอย่างนี้มีมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะยึดราวหลังคานะครับทำเป็นเต็นท์บนหลังคาแบบนี้ก็ได้หรือเราจะเพิ่มการบรรทุกด้านท้ายกระบะแบบนี้ก็ยังได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีฮุกล็อกนะครับในเรื่องของตัวตะข่ายกันนะครับคุมของก็ถือว่าเป็นการบรรทุกได้อย่างดีและรถคันนี้นะครับสามารถรองรับการบรรทุกด้านหลังอยู่ที่1ตันก็ถือว่าใช้ได้แต่ต้องบอกย้ำเพื่อนๆนะครับว่าคันนี้ยังไม่ใช่รถกระบะที่เหมือนเราคุ้นเคยว่าจะต้องโอ้โหไปบรรทุกแบบเป็นบรรทุกรถคอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นคราวนี้เรามาดูภายในครับกุญแจครับหน้าตากุญแจประมาณนี้มีคำว่าลิดาล่าด้วยราคาตอนนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยมาลุ้นราคากันล็อกรถเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าตัวกระจกเนี่ยพับนะครับตามสมัยนิยมเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นใครดูพี่เอกก็จะรู้แล้วว่าพี่เอกชอบรถที่สามารถพับกระจกแบบนี้ได้แล้วเวลาเราอันล็อกครับเราสามารถจะกดอันล็อกได้จากตรงนี้ฝาท้ายก็เช่นกันครับฝาท้ายตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกล็อกอยู่นะครับเราก็จะเปิดไม่ได้ใครก็จะมาขโมยไฟเราไม่ได้เหมือนกันยกเว้นละเราจะกดฝาท้ายเฉยๆแบบนี้อย่างเงี้ยฝาท้ายเราเปิดได้กดอันล็อกแบบนี้ตัวรถเปิดได้คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเหมือนกระบะทั่วไปไหมก็เหมือนนะครับก็คือจะมีการซีนยางด้านข้างมาให้นะครับตัวโครงบอดี้ตัวรถเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของซีนยางนะครับกรอบด้านในอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวรถเองเนี่ยมาเป็นแบบสีที่ออกมาเป็นโทนทูโทนเป็นสีดำกับน้ำตาลแบบนี้ก็ดูสวยงามนะครับหรูหราดีนะครับที่จะเปิดประตูนะครับเป็นสีโครมด้านๆแบบนี้นะครับซอฟท์ทัชด้านบนนะครับด้านข้างด้านล่างตรงนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติกธรรมดานะครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังมาดูครับการเปิดความกว้างซีนยางนะครับมีมาให้เหมือนปกติเลยนะครับการเก็บเสียงคันนี้ถ้าดูจากเนื้องานแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องลุ้นกันนะครับแล้วก็กระบะด้านท้ายเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเหมือนพลาสติกมาอีกชิ้นนึงจะไม่เหมือนกระบะทั่วไปใช่ไหมครับที่เราจะเห็นว่ามีช่องว่างแล้วก็เป็นเอาบอดี้มาวางอยู่บนเฟรมใช่ไหมครับแต่นี่เป็นแบบโมโนคอกปั๊มขึ้นรูปทุกอย่างนะครับเห็นไหมตรงเสา C นะครับก็จะมาขึ้นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในกันคราวนี้เราไปดูด้านหน้ากันดูด้านหน้ากันต่อนะครับเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยมันมีความเป็นแบบรถ SUV จ๋าๆนะครับมีความเป็นพรีเมียมนะครับคราวนี้น่าสนใจและจุดต่างที่อยากให้ทุกคนได้ดูคือตำแหน่งของเบาะนั่งครับเราจะเห็นว่าการนั่งขับขี่เนี่ยทัศนวิสัยสูงมากดูโอเคมากๆเลยนะครับตัวของพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้นะครับขึ้นลงได้4ทิศทางและที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่เป็นรถที่ก๊อปเพสอะเราจะเห็นว่าพวงมาลัยรถจีนมาเนี่ยมันจะก๊อปเพสเหมือนกันหมดแต่คันนี้เป็นแบบ3ก้านแตกต่างดีไซน์สวยงามมัลติฟังก์ชันนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยเรื่องหน้าโฮมต่างๆมีมาให้หน้าจอดิจิตอลขนาด 10.25 ก็มีมาให้นะครับก็จะมีในเรื่องของคอนโซลเดี๋ยวพี่เอ๋ลองกดปุ่มสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับนี่ครับเรียบร้อยตอนนี้รถสตาร์ทขึ้นมาเห็นไหมครับมีเมนูภาษาไทยให้แล้วรถคันนี้เป็นสเปคที่พร้อมขายเป็นพวงมาลัยด้านขวาแบบนี้แล้วแอร์นะครับมีมาให้วัสดุการตกแต่งดูหรูหราพรีเมียมฟังก์ชันต่างๆนะครับการปรับตั้งในเรื่องของไฟนะครับสูงต่ำสามารถทำได้นะครับนี่ริมไฟก็ทำได้นะอันนี้มีระบบความปลอดภัยมีมาให้ด้านล่างตรงนี้มีช่องเก็บเหรียญมาให้โอเคนะ
มีให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้แบบ6ทิศทางดูโอเคนะครับเนี่ยสูงต่ำได้นะครับปรับลงมาได้พนักพิงนะครับเห็นไหมดูงานหรูหราหนังที่ให้มาก็เป็นหนังที่แบบดูแบบพรีเมียมมากๆนะครับดูดิมีเจาะรูมีระบายมาให้และเมื่อเข้ามาครับจุดที่สะดุดตาที่ทุกคนเห็นคือจอกลางขนาด 14.6 ต้องบอกแบบนี้ว่า 14.6 เนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นกลางรุ่นเริ่มต้นใหม่รุ่นเริ่มต้นจะขนาดหน้าจอ 12.3 จะเล็กลงนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ทุกอย่างก็จะรวมสั่งการบนหน้าจอเหมือนกันรวมแม้กระทั่งแอร์นะครับก็จะต้องสั่งการบนหน้าจอซึ่งถ้าใครรู้จักรถไฟฟ้าของจีนนะตอนนี้เนี่ยพี่เอกคงไม่ต้องลงลึกแล้วก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่หน้าตาอาจจะคนละแบบนี้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับเราจะเห็นว่ามีขนาดอยู่ที่14กิโลวัตต์แล้วเราจะเห็นมอเตอร์คู่นะครับมีมอเตอร์ด้านหน้ามอเตอร์ด้านหลังเพราะคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีมาให้เราสามารถเซตต่างๆของค่าหน้าจอแต่พี่เอกชอบเขาเลือกคู่สีนะเห็นไหมครับใช้เป็นคู่สีเป็นสีส้มเด่นดีนะครับช่วยการขับขี่มีมาให้การระบบควบคุมนะครับระบบการขับนะครับมันจะมีโหมดการขับขี่นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยพอมันเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อจะมีโหมดการขับขี่ถึง7โหมดอย่างที่เห็นครับมีโหมดประหยัดสบายกีฬาพื้นทรายโครนออฟโรดลุยน้ำกีฬานี่คืออะไรน่าจะเป็นสปอร์ตถ้าจากด้านนะดูดีเห็นไหมน่าจะเป็นสปอร์ตนะครับก็พื้นทรายแล้วก็ปรับโครนนะครับก็มัดออฟโรดนะครับเราสามารถเลือกได้แบบนี้พวงมาลัยนะครับเรายังมีในเรื่องของระบบมาตรฐานโหมดสบายโหมดสปอร์ตอ่ะเขาใช้คำว่ากีฬาอันนี้นะแล้วก็การตั้งค่ารีเจนสามารถตั้งค่ารีเจนได้นี่คือสำคัญสำหรับรถไฟฟ้านะครับระบบช่วยกลับรถอัจฉริยะอันนี้ไม่รู้นะครับมันจะเหมือนรถแทงเทิร์นในของแทง300แทง500หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเรามีโอกาสขับขี่เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเอานี้มาดูก่อนต่อเรื่องสำคัญรถคันนี้มีไวเลสชาร์เจอร์ที่มีรองรับกำลังไฟได้ถึง50วัตต์เยอะมากนะครับสามารถวางชาร์จได้นะครับอย่างสบายเลยนะครับแล้วก็สามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้มาดูคันเกียร์ครับคันเกียร์รถคันนี้เกียร์ไฟฟ้ามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับโยกสติ๊กโหมด P มีมาให้นะครับโหมดการขับขี่สามารถเลือกได้เห็นไหมประหยัดนี่เป็นเมนูช็อตคัทเมื่อกี้นี้เราเลือกหน้าจอก็ได้หรือเราจะเป็นช็อตคัทที่เราจะใช้จากตรงนี้ก็ได้นะครับมีมาให้ที่วางแก้วน้ำสองใบที่เท้าแขนสามารถเปิดออกมาข้างๆนะครับมีช่องเก็บของลึกๆได้เอาล่ะแล้วเรามาดูตัวเบาะเราจะเห็นเลยนะครับว่าความหรูหราความเจ๋งก็คือในเรื่องของเบาะนะครับที่มาให้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะดูพรีเมียมมากๆแต่หนังไม่ใช่หนังแท้นะครับแล้วก็จะมีคำว่าดิดดาล่ามาให้นะครับแล้วก็มีการเย็บปักดูดีละงานดูดีมากๆนะครับแล้วเราจะเห็นจุดหนึ่งคือตัวไฟเพดานเห็นไหมครับเป็นไฟแบบสีขาวแบบนวลๆแบบนี้กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบคล้ายๆเฟรมเรทแต่ยังมีกรอบนะมันยังไม่ได้ถึงขั้นเฟรมเรทหรอกแล้วก็มาดูครับในเรื่องของนี่ม่านบังแดดไม่มีไฟให้ตรงนี้นะดูจากตรงนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วใช้ไฟตรงกลางนะครับแล้วก็โทนสีด้านบนเป็นโทนสีดำและเมื่อเราก้าวมาด้านหลังจุดหนึ่งที่พี่เอกเห็นหายไปนั่นคือที่จับคือการขึ้นมารถที่มีความสูงถึง225มิลแบบนี้เนี่ยแล้วขาดที่จับด้านหลังแบบนี้นี่การขึ้นก็จะต้องโหนตัวขึ้นมาอันนี้ลำบากเสียดายอันนี้กระบะทั่วไปบ้านเราจะมีที่โหนให้อันนี้ไม่มีนะครับคราวนี้ตัวรถอ่ะเราปิดประตูมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าการนั่งด้านหลังทัศนวิสัยด้วยที่เบสพื้นฐานเขาฐานล้อถึง 3,000 กว่ามิลลิเมตรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีพื้นที่การนั่งเล็กรูมเฮดรูมกว้างมากนะครับแล้วก็องศาของเบาะนั่งสบายกว่าปิกอัพ4ประตูบ้านเราทั่วไปแน่ๆนะครับอันนี้ไม่ได้อวยลองไปนั่งดูเพราะว่าบ้านเราจะชันกว่านี้หน่อยนึงนะครับแต่อันเนี้ยนั่งได้อย่างสบายนะครับแต่ว่าตัวเบาะเองไม่สามารถที่จะเลื่อนนะไม่สามารถจะเลื่อนเอนได้หรือปรับยืดหน้าได้อันนี้ไม่มีนะครับจะมีที่เท้าแขนมาให้อ่ะเรามาดูที่เท้าแขนช่องวางแก้วน้ํามาให้2ใบนะครับแล้วก็มีหัวหมอนมาให้ครบทุกตำแหน่งนะครับแล้วเราสามารถที่จะยกนะครับเพื่อจะพับเบาะลงมาได้นะครับเป็นแบบชิ้นเดียวนะและดึงสลักด้านล่างเพื่อที่จะยกเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านล่างนะครับจากตรงที่เราเป็นเบาะนั่งได้อีกแล้วเราก็จะเห็นว่านี่มีแอร์หลังครับอันนี้มีแอร์หลังมาให้แล้วเราจะเห็นว่ามีฟังก์ชันปุ่มปรับนะครับในเรื่องของระบายอากาศนี่มีเสียงลมเฮ้ยเบาะนั่งเราสามารถที่จะมีเป่าเย็นเป่าร้อนได้เอออันนี้เจ๋ง
มีมาให้ดูครับนี่จากตรงนี้ด้านหลังมีมาให้ครบถ้วนแล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะเวลาเรามองไปด้านหน้าก็มีความสะดวกแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในตัวรถเนี่ยความรู้สึกแรกของพี่เอ๋มีความรู้สึกว่าตัวรถเองเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เนื่องด้วยตัวเบาะเองที่อาจจะถูกออกแบบมาแบบอวบอ้วนหนานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้บังหน้ามิดเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้อาจจะดูพื้นที่เล็กลงแต่ว่าเราการนั่งดูสิครับมีความสูงเราสามารถนั่งยืดขานะครับได้อย่างสะดวกสบายและด้านล่างเมื่อมองลงไปเห็นช่อง USB Type C แล้วก็ Type A มีมาให้2ช่องนะครับก็สามารถชาร์จได้อย่างสบายเนี่ยคิดดูดิคันนี้เอาไปลุยน้ำท่วมนะที่ไปลุยเนี่ยแล้วน้ำมันเจิ่งเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะมีความเป็นพื้นราบก็ไม่ต้องกลัวครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลนะครับไอ้คันที่ลุยน้ำเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูแต่อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วรถคันนี้สามารถลุยน้ำได้จริงขับเคลื่อนได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์และอีกจุดนึงอยากบอกครับตัวเบาะเองเนี่ยสามารถที่จะแยกนะครับยกขึ้นมาแบบนี้ได้เห็นไหมครับยกขึ้นมาเนี่ยมันจะล็อกเองอัตโนมัติเลยนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของห้องสัมภาระด้านล่างได้ทั้งสองข้างเลยเห็นไหมครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ครับเราสามารถที่จะเก็บของไว้ด้านล่างแบบนี้และไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดสมมติเราไปลุยน้ำมาเนี่ยน้ำมันจะเข้ามาในช่องเก็บของนี้ไม่ได้แต่อย่าสูงกว่าเบาะนะเห็นไหมมันจะเป็นล็อกพอดีเป็นกรอบพอดีเลยครับเออเจ๋งนะครับแล้วเวลาเราจะลงนะครับเราก็โยกลงมานะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอึ๊บแบบนี้ได้เลยนะครับและตัวเบาะเองก็สามารถพับได้อึ๊บแบบนี้ครับนี่ง่ายนิดเดียวนะครับเนี่ยพับลงมาก็แฟตดีนะครับเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกของได้และในภาพเราจะสามารถที่จะนอนพักผ่อนในรถเราสามารถที่จะกดปุ่มตัวเบาะเองนะครับปรับเบาะตรงนี้มาพับเองแล้วก็นั่งพิงยืดขาออกไปด้านหน้าได้และมาดูครับฝากระโปรงหน้าให้โชคมาด้วยนะครับด้านหน้าจะมีพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยประมาณ70ลิตรนะครับมีมาให้ถือว่าโอเคนะสาย emergency charge มาให้แบบนี้เลยนะครับในเรื่องของการเติมน้ำนะครับที่ฉีดกระจกมีมาให้นะครับดูในเรื่องของน้ำมันเบรกนะครับก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวโครงรถก็ดูงานเนียนนะครับมีฉนวนกันเสียงกันความร้อนมีมาให้แบบนี้แต่ให้โชคอัพมาให้เพว่าเจ๋งดีนี่รถราคาล้านกว่าบาทได้แบบนี้แล้วคราวนี้อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามาทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับและคันที่เรามารีวิวให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปสุดตัวนี้เป็นแบบดูโอมอเตอร์แรงม้าของเขานะครับมีมากถึง428แรงม้าแรงบิดถึง594นิวตันเมตรและ0ถึง100ครับเขาคุยไว้ว่าอยู่เพียงแค่ 4.5 วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นความเร็วสูงสุดที่โอเคแล้วนะครับแต่0ถึง100 4.5 วินี่ดึงแบบหน้าหงายเลยนะอันนี้ถือว่าแรงและเร็วมากๆนะครับและในตัวแบตเตอรี่ที่เขามีมาให้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่นะครับ86กิโลวัตต์นะครับสามารถที่จะวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่455กิโลเป็นมาตรฐาน NEDC ถ้าแบบนี้เนี่ยเอาวิ่งจริงๆได้ประมาณสัก360 370เห็นว่าก็หรูหราแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงพิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกนะครับว่าชอบไม่ชอบคราวนี้เราทวนไปอีกใน2รุ่นย่อยลงไปละกันในตัวขับสีที่มีแบตเตอรี่ขนาด86กิโลวัตต์เนี่ยก็ยังมีแบตเตอรี่ขนาด73กิโลวัตต์ให้มาเหมือนกันนะครับซึ่งจะทำให้ตัวรถเองวิ่งได้อยู่เพียงแค่424กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ไกลนะครับเท่ากับรุ่นนี้ก็ถ้ามองบวกลบคูณหารแล้วถ้าเอาจริงๆก็เทมารุ่นนี้น่าจะเวิร์กนะครับก็เพิ่มตังค์อีกทิศหน่อยแต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าราคาเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับที่เราทำคลิปแล้วปล่อยคลิปออกไปเนี่ยจะตรงกับวันที่เขาเปิดตัวราคาพี่เอ๋จะโพสต์ไว้อยู่ตรงด้านบนแล้วก็ในตัว description นะครับว่าราคาของเจ้าดิลล่าที่เป็นตัว RD6 คันนี้ตัวท็อปราคาเท่าไหร่เอาล่ะเพื่อนๆดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงนะครับอยากได้คันนี้เอาไปลุยออฟโรดหรือไปท่องเที่ยวก็พิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับก็น่าจะได้ข้อมูลในการที่ใครสนใจจะซื้อรถคันนี้นะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับและไปดูไลฟ์สดกันนะครับพี่เอ๋จะไลฟ์สดในรถรุ่นนี้ให้ทุกคนได้ดูพร้อมประกาศราคาครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ